ลาแฮกฟิชที่อาศัยอยู่ที่ระดับความลึก 1,500 เมตรเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดในมหาสมุทรและยังมีอีกมากมายในรายการฉลามกอบลินแมงมุมทะเลปลาค้างคาวปากแดงและแม้แต่คนที่ว่ายน้ำในช่วงฤดูหนาวมันหนาวจะตายขึ้นมาแม้ว่ามันจะดูเหมือนปลาไหลแต่ปลาชนิดนี้อยู่ในสายพันธุ์แอคนาตานั่นคือปลาที่ไม่มีขากรรไกรและในสายพันธุ์นี้ยังรวมถึงปลาแลมเพลด้วยสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวมีปากช่วยดูดรูปทรงกลมที่เต็มไปด้วยฟันที่เรียงกันเป็นเกลียวปลาแฮกฟิชมี2ลิ้นหัวใจ4ดวงและไม่มีตาหรือกระเพาะอย่างกับว่ามันมาจากดาวดวงอื่นเลยและสิ่งที่ทำให้พวกมันแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกก็คือพวกมันมีกะโหลกศีรษะแต่ไม่มีกระดูกสันหลังและพวกมันยังไม่มีกระดูกด้วยกะโหลกศีรษะที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นเอกลักษณ์นั้นทำจากกระดูกอ่อนทั้งหมดหูและจมูกของคุณก็เหมือนกันใช่แล้วผิวหนังที่ไม่มีเกล็ดดูเหมือนเสื้อสเวตเตอร์ตัวใหญ่คุณคิดผิดแน่ถ้าคิดว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่อ่อนแอตัวนี้จะถูกล่าเป็นอาหารมื้อเย็นได้ง่ายๆพวกมันมีวิวัฒนาการเพื่อหลีกหนีจากปลาอื่นๆเหมือนฮูดินี่แห่งทะเลลึกที่เด็ดของมันคือเมือกเยอะสุดๆเมื่อมีบางสิ่งพยายามที่จะกลืนพวกมันหรือเข้าใกล้มากเกินไปปลาแฮกฟิชจะปล่อยโปรตีนออกมาจากรูที่เรียงรายอยู่บนผิวหนังเมื่อสิ่งนี้เจอน้ำรอบๆตัวมันก็จะพองตัวอย่างรวดเร็วถึง 10,000 เท่ายิ่งสัมผัสน้ำมากเท่าไหร่สารที่เป็นเมือกนี้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นเมือกของปลาแฮกฟิช1ช้อนชาจะขยายจนเต็มถังได้ในไม่กี่วินาทีมันเข้าไปอุดตันเหงือกของปลาทุกตัวที่พยายามจะกัดเพื่อนตัวลื่นของเราแม้กระทั่งฉลามแต่ปลาแฮกฟิชก็มีเหงือกเช่นกันแล้วทำไมเมือกไม่เข้าไปอุดเหงือกของมันล่ะก็ง่ายๆปลาแฮกฟิชมัดตัวเองเป็นปมแล้วขูดเมือกออกจากตัวเองไม่ได้หมายความว่าเมือกของมันจะเอามาใช้ได้อย่างไม่มีอุปสรรคบางครั้งมันก็เข้าไปในจมูกเล็กๆของปลาแฮกฟิชและเพื่อกำจัดเมือกออกมันก็จะทำให้ตัวเองจามประมาณนั้นฮาชิวสารที่เป็นเมือกที่ปลาตัวนี้สร้างขึ้นทำจากเส้นใยที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งมีความแข็งแรงอย่างน่าประหลาดใจแข็งแรงกว่าไนลอนซะอีกลองนึกภาพว่าถ้าคุณตกลงมาในสระน้ำที่มีสารนี้อยู่คุณต้องดิ้นรนอย่างมากในการขยับแขนและขาเพื่อว่ายน้ำมันอาจจะรู้สึกเหมือนคุณถูกยางรัดแต่คุณจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตราบเท่าที่สารนั้นไม่เข้าจมูกหรือลำคอไม่อย่างนั้นคุณก็คงโชคร้ายพอๆกับสิ่งมีชีวิตที่มีเหงือกที่พยายามจะกัดปลาที่ลื่นไหลตัวนี้และเฮ้สายพันธุ์ของเราเองก็ตั้งใจเอาสารนี้มาใช้งานในสิ่งต่างๆมากมายตั้งแต่ร่มชูชีพไปจนถึงรถยนต์และแม้แต่เสื้อผ้าลืมการดำน้ำในสระว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยสารพวกนี้ไปได้เลยในอนาคตคุณอาจจะได้ใส่ชุดเมือกแต่ถ้าพูดถึงสัตว์บกตุ่นปากเป็ดก็แปลกเหมือนกันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้มีปากเป็ดหางบีเวอร์เท้าเป็นผังผืดและมันวางไข่ได้เช่นเดียวกับปลาจำนวนมากตุ่นปากเป็ดและญาติของพวกมันอย่างตัวกินมดหนามไม่มีกระเพาะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีเพราะพวกมันเก็บอาหารไว้ที่แก้มจนกระทั่งพวกมันขึ้นมาเหนือผิวน้ำเมื่อพวกมันกินอาหารก็จะตรงไปที่ลำไส้เลยและหากสำหรับตุ่นปากเป็ดแล้วนั้นยังแปลกไม่พอพวกมันยังขับเหงื่อออกมาเป็นนมให้ลูกๆของพวกมันด้วยเมื่อฤดูหนาวมาเยือนหมีค้างคาวงูและแม้แต่ตัวผมเองก็เข้าสู่โหมดจำศีลมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่จำศีลต่างออกไปเล็กน้อยในช่วงฤดูหนาวกบไม้ปล่อยให้ตัวเองแข็งบางครั้งอาจนานถึง7เดือนเช่นเดียวกับไอติมสีน้ำตาลพวกมันเติมสิ่งที่เหมือนกับน้ำเชื่อมธรรมชาติกับน้ำแข็งเพื่อหยุดการก่อตัวของผลึกและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพวกมันก็ละลายออกมาได้และทำหลายครั้งต่อฤดูกาลด้วยกบเหล่านี้จะหาพื้นที่ที่มีกำบังดีๆในป่าและรอจนกว่าฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงเมื่อละลายแล้วก็กระโดดไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ชื่อว่าปูนักมวยคุณก็ต้องทำตัวให้สมชื่อติ้งติ้งยกที่หนึ่งปูน้อยตัวนี้ฉลาดสุดๆมันมีดอกไม้ทะเลอยู่บนก้ามของมันและถุงมือชกมวย DIY เหล่านี้ก็ปล่อยหมัดได้การถือสัตว์ทะเลที่มีหนวดเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ปูตัวเล็กนี้ป้องกันตัวเองจากปลาและสิ่งที่ใหญ่กว่ามันได้เมื่อรู้สึกว่าถูกรบกวนปูก็จะเริ่มแกว่งก้ามและถุงมือของมันก็จะเริ่มปล่อยเข็มหนวดของดอกไม้ทะเลถูกปกคลุมด้วยเซลล์เข็มซึ่งช่วยให้มันจับสัตว์อื่นมาเป็นอาหารกลางวันได้ใช่นั่นไม่ใช่พืชมันคือสัตว์ร้ายที่หิวโหยมันเป็นความสัมพันธ์แบบวินวินในขณะที่ช่วยปูป้องกันตัวถุงมือก็จะได้เดินทางไปรอบพื้นมหาสมุทรพร้อมอาหารฟรีอีกชื่อของมันอาจฟังดูไม่เท่เท่าไหร่แต่รับรองว่าปูปอมปอมหรือปูเชียร์ลีดเดอร์ดูน่ารักแต่ไม่ควรไปยุ่งด้วยหากคุณกลัวใยแมงมุมนี่คือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
แมงมุมดาวินบาร์กสร้างใยทรงกลมขนาดใหญ่ชวนอึ้งสำหรับแมงมุมขนาดเท่าเหรียญสลึงใยแมงมุมมีความแข็งแรงมากกว่าเคฟลาร์10เท่าและมีความแข็งแกร่งเป็น2เท่าของแมงมุมอื่นๆบนโลกและใยเองก็ใหญ่พอๆกับเตียงคิงไซส์ก็ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะนอนบนนั้นหรอกนะสะพานใยแมงมุมของพวกมันนั้นน่าประทับใจยิ่งกว่ามันอาจยาวกว่า25เมตรซะอีกแมงมุมสร้างใยฆ่าแม่น้ำเพื่อจับแมลงที่บินอยู่เหนือน้ำหรือไม่ก็ไว้ดักคุณขณะที่ล่องแก่งไปตามกระแสน้ำเชี่ยวระวังล่ะนี่ผมว่าผมใช้เวลากับใยแมงมุมมากเกินไปแล้วนะเนี่ยเมื่ออยู่ชายหาดในวันที่แดดร้อนจัดคุณก็ดันนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้เอาครีมกันแดดมาด้วยเฮ้ ทำแบบฮิปโปสิเมื่อเหงื่อออกพวกมันจะสร้างครีมกันแดดขึ้นมาเองเนื่องจากใช้ชีวิตในน้ำเกือบตลอดชีวิตผิวของฮิปโปจะต้องเปียกอยู่เสมอเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเมื่อพวกมันต้องเสี่ยงภัยขึ้นจากน้ำก็มีบางอย่างที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นสีแดงหรือสีชมพูที่เราเห็นบนตัวฮิปโปเป็นของเหลวเม็ดเล็กๆที่ดูดซับรังสี UV ของดวงอาทิตย์และปกป้องผิวไม่ให้ผิวไหม้นอกจากนี้ยังมีความเป็นกรดสูงเพื่อช่วยยับยั้งแบคทีเรียไม่ให้เติบโตบนผิวหนังฮิปโปอาจดูตัวใหญ่และเงื้องะแต่พวกมันวิ่งเร็วชนะนักกีฬาโอลิมปิกเก่งๆได้อย่างง่ายดายนั่นคงเป็นสาเหตุที่ชาวกรีกโบราณเรียกพวกมันว่าฮิปโปโปเตมัสที่แปลว่าม้าแม่น้ำเมื่อคุณเป็นต้นไม้การปกป้องตัวเองนั้นก็จะเป็นเรื่องยากแต่ไม่ใช่สำหรับต้นอาเคเชียมันมีบอดี้การ์ดในตัวมดนั่นเองเมื่อใบไม้ 2-3 ใบถูกกัดแทะแรงสั่นสะเทือนจะเตือนให้ฝูงมดออกมาและหยุดผู้บุกรุกมดอาเคเชียอาศัยอยู่ในโพรงหนามของกิ่งไม้มันจะออกมาและทำให้สัตว์ที่หิวโหยตกใจด้วยเหล็กในที่เหมือนตัวต่อต้นไม้รู้สึกขอบคุณมดมากจนให้อาหารอร่อยแก่พวกมันมดไม่เพียงแต่ห้ามไม่ให้สัตว์กินใบมากเกินไปเท่านั้นแต่ยังช่วยบำรุงสุขภาพของต้นไม้โดยการลดแบคทีเรียที่อยู่ในใบด้วยไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเพียงหัวหอมเหรอผมไม่แนะนำให้เข้าใกล้มากเกินไปเว้นแต่คุณอยากโดนพ่นน้ำใส่หน้าการฉีดน้ำทะเลอาจทำให้ดูเหมือนเป็นพืชใต้น้ำแต่มันเป็นสัตว์ที่มีความคล้ายกับเรามากกว่าแมลงสาบสิ่งมีชีวิตตัวเล็กพวกนี้จัดอยู่ในประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นคุณผมและใครๆหรืออะไรก็ตามที่มีกระดูกสันหลังสุดเจ๋งตระกูลแสนสุขขนาดใหญ่นี้มีชื่อว่าครอเคตโดยเริ่มจากตัวอ่อนที่มีลักษณะคล้ายลูกออสตัวเล็กๆพลิงตัวหอมจะขยับไปมาในมหาสมุทรเป็นเวลาสั้นๆจนกว่าพวกมันจะพบที่ดีๆเพื่อเป็นบ้านได้เนื่องจากหากินด้วยตัวเองไม่ได้จึงต้องใช้วิธีที่รุนแรงและผมหมายถึงรุนแรงจริงๆเช่นเดียวกับหอยนางรมเพียงและหอยแมลงภู่เพียงหัวหอมมีสารคล้ายกาวที่จะยึดติดพวกมันเอาไว้กับจุดที่มันจะสร้างบ้านเมื่อเลือกบ้านถาวรได้แล้วก็ต้องเริ่มกินอาหารสิ่งแรกที่กินคือหางของตัวเองจากนั้นพวกมันก็เขมือบเหงือกและแม้แต่สมองของตัวเองไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายในมหาสมุทรเพราะมันไม่จำเป็นอีกต่อไปพวกมันยังมีหัวใจอยู่นะการเต้นของหัวใจเพียงหัวหอมนั้นคล้ายกับมนุษย์มากมันดูเหมือนของเราเล็กน้อยด้วยนี่คือสิ่งที่คุณจะลืมไม่ได้กุ้งล็อบสเตอร์และปูมีฟันอยู่ในกระเพาะหลังจากที่พวกมันกลืนบางสิ่งลงไปอาหารในกระเพาะของพวกมันก็จะถูกบดขยี้ด้วยฟันซี่ใหญ่เรียกว่าการบดในกระเพาะและช่วยให้ย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นแน่นอนว่าต้องมีปูสายพันธุ์หนึ่งที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นปูลมใช้ฟันเหล่านี้ไม่เพียงแต่สำหรับการกินเท่านั้นแต่ยังใช้คำรามด้วยด้วยการขบฟันในกระเพาะเมื่อกลัวหรือเผชิญหน้ากับปูตัวอื่นพวกมันก็คำรามเพื่อเตือนให้หลบไปเมื่อคุณไม่มีเส้นเสียงก็ต้องใช้เสียงท้องร้องแหละนะนอกจากนี้ยังเป็นปูที่เร็วที่สุดในโลกด้วยพวกมันเคลื่อนไหวได้100เท่าของความยาวลำตัวต่อวินาทีนั่นก็เหมือนคุณวิ่งข้ามสนามฟุตบอล1สนามครึ่งในพริบตาดูนั่นสิ